ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์พบกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะวันนี้ฟังจากเพลงก็คงพอจะเดาได้แล้วนะคะว่าเรื่องราวที่จะนำมาถ่ายทอดเล่าให้คุณได้ฟังคือเรื่องของบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับนะคะยกย่องว่าเป็นยอดคนในประวัติศาสตร์โลกแล้วก็เป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของโลกในรอบ 1,000 ปีที่หาใครเสมอเหมือนได้ยากเป็นทั้งนักรบเป็นทั้งนักบริหารและคนผู้นั้นก็คือเจงกิสข่านชาวมองโกจากประเทศมองโกเลียประเทศเล็กๆที่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นประเทศใหญ่โตมหาอำนาจอะไรเลยนะคะคือเป็นประเทศเล็กๆมากๆแต่ในอดีตนั้นเจงกิสข่านได้เคยทำให้อาณาจักรมองโกเป็นที่หวาดกลัวและเกรงขามของผู้คนไปทั่วโลกจากหนังสือเจงกิสข่านโดยมันทิราจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะนำเสนอเรื่องราวของเจงกิสข่านในหลายแง่มุมที่น่าสนใจฟังจากเพลงของวง Royal Sprite แล้วนะคะให้อารมณ์ความรู้สึกว่าเจงกิสข่านเป็นยอดนักรบเป็นคนที่ดุดันเหี้ยมโหดกระหายเลือดแต่จริงๆแล้วมีคือไม่ได้มีเฉพาะแง่มุมของการเป็นนักรบเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าเป็นนักรบอย่างเดียวก็คงไม่สามารถที่จะจัดการบริหารดินแดนต่างๆที่ครอบครองเอาไว้ได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะคือมีความเป็นนักรบอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่มีความเป็นนักบริหารด้วยทำให้มองโกจากชนกลุ่มน้อยกลายเป็นมหาอาณาจักรของโลกในช่วงเวลาหนึ่งไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะจากนักรบธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งกลายมาเป็นยอดคนในประวัติศาสตร์โลกการรวบรวมชนเผ่าต่างๆให้มาอยู่ภายใต้การปกครองของคนเพียงหนึ่งเดียวนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นยุทธวิธีในการทหารการรบหัวใจของการเป็นผู้นำหรือว่าหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพอย่างน่าสนใจจากคำนำของสำนักพิมพ์แสงดาวได้บอกว่าการรวมชนเผ่าต่างๆให้อยู่ภายใต้การปกครองของเขาเป็นเรื่องที่น่าศึกษาการทหารการรบหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำและที่สำคัญหัวใจของความเป็นมนุษย์เจงกิสข่านมีครบถ้วนอย่าเห็นว่าเขาเป็นนักรบที่ดุดันโหดเหี้ยมและฆ่าคนจำนวนมากเพราะการฆ่าเป็นความจำเป็นของสงครามถ้าไม่ให้มีการฆ่าก็อย่าได้ก่อสงครามกระนั้นเมื่อยามไม่มีสงครามท่านจะปกครองคนแบบไหนให้คนภักดีท่านด้วยหัวใจที่แท้จริงทำอย่างไรที่จะให้ศัตรูกลายมาเป็นมิตรทำอย่างไรที่จะให้ผู้แพ้ยอมรับท่านด้วยหัวใจแห่งภักดีการศึกที่ต้องการชัยชนะขณะเดียวกันก็ต้องรักษาชีวิตไพร่พลและพลเมืองกระทั่งการจัดการบ้านเมืองหลังสงครามพระเดชพระคุณการลงโทษและการปูนบำเหน็จเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมคนธรรมดายากจะทำได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แต่สำหรับเจงกิสข่านทำทุกอย่างที่กล่าวมานะคะและที่ไม่ได้กล่าวอีกมากมายมหาศาลเจงกิสข่านทำศึกชนะไปทั่วทุกสารทิศด้วยทหารม้าที่เข้มแข็งใช้ธนูเป็นอาวุธมีการรุกรบที่รวดเร็วทหารของเจงกิสข่านไม่มีพลเดินเท้ามีแต่พลม้าหรือว่าทหารม้าเป็นกองทัพที่เคลื่อนที่ได้เร็ว
และนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชนะศึกทุกทิศทางหลังจากสถาปนาตนเองขึ้นเป็นข่านแล้วนะคะคือเจงกิสข่านนี่เป็นคนธรรมดาพอสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดได้แล้วก็ได้ปฏิรูปการทหารให้มีความแข็งแกร่งให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วก็มีการจัดการบริหารการปกครองทั้งภายในและภายนอกเจงกิสข่านไม่เพียงเป็นนักรบที่โลกต้องกล่าวขานแต่ยังถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของโลกทีเดียวจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าในรอบ 1,000 ปีหาใครเสมอเหมือนไม่มีและต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมของชีวิตเจงกิสข่านนักรบนักบริหารที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งค่ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของเจงกิสข่านเรามารู้จักกับเผ่ามองโกชนเผ่าเร่ร่อนซึ่งเป็นชนเผ่าของเจงกิสข่านกันก่อนนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นจักรวรรดิมองโกซึ่งเป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมองโกเป็นเพียงชนเผ่าเล็กๆเผ่าหนึ่งซึ่งมีประชากรอยู่เพียงไม่กี่หมื่นคนระเหเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายโกบีซึ่งเป็นบริเวณประเทศมองโกเลียในปัจจุบันในทะเลทรายโกบีนั้นมีชนเผ่านับเป็นร้อยเผ่าที่เร่ร่อนหากินแต่ละเผ่าก็จะมีความเชื่อมีภาษาพูดมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปสภาพภูมิประเทศโดยรวมของชาวมองโกและชาวเผ่าอื่นๆไม่อำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตที่สุขสบายเหมือนอย่างบ้านเรานะคะเพราะว่าที่นั่นเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่อากาศแห้งแล้งหน้าร้อนก็ร้อนจัดหน้าหนาวก็หนาวจัดผู้คนก็จะใช้ชีวิตเร่ร่อนมีการย้ายถิ่นฐานกันตลอดเวลาและเพื่อสะดวกแก่การโยกย้ายค่ะพวกเขาจะอาศัยอยู่ในกระโจมที่เรียกว่าเกอGER คือบ้านพักของชาวมองโกเลียหรือชาวมองโกนะคะรวมไปถึงกลุ่มชนเร่ร่อนในทุ่งหญ้าที่อยู่บ้านในรูปแบบนี้มานานนับพันปีค่ะต้องบอกก็เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาว่าท่ามกลางสภาพแวดล้อมเช่นนี้พวกเขาจะอยู่กันอย่างไรก็เป็นกระโจมทรงกลมนะคะเขาจะเอาไม้มาสานเป็นโครงแล้วก็เอาหนังสัตว์มาคลุมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะทั้งประกอบและเก็บจากนั้นก็พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายด้วยหลังม้าแล้วก็อูฐจะเรียกว่าเป็นบ้านน็อกดาวน์ในสมัยก่อนก็ได้นะคะเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาสร้างก็สะดวกหรือก็ง่ายภายในเกอร์นั้นเมื่อเข้าไปก็จะมีเพดานนะคะเหมือนหมวกที่มีรูอยู่ตรงกลางพื้นจะปูด้วยพรมเพื่อป้องกันความหนาวเย็นเพราะว่าในฤดูหนาวที่นั่นจะหนาวมากค่ะอุณหภูมิต่ำสุดคือ-30 ถึง -50 องศาเซลเซียสส่วนตรงกลางจะเว้นเอาไว้ทำเตาไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็ใช้ต้มชาประกอบอาหารโดยมีปล่องไฟปล่อยควันนะคะในฤดูร้อนประตูทางเข้าก็จะเปิดรับลมได้ทำให้อุณหภูมิข้างในนี่เย็นสบายปัจจุบันนี้ชาวมองโกก็ยังนิยมอยู่อาศัยในเกอร์ซึ่งบางครั้งเกอร์หรือว่ากระโจมที่พักนี้ก็เรียกกันว่าเยิร์ตชาวมองโกให้ความเคารพนับถือธรรมชาติค่ะเพราะว่าพวกเขาต้องอยู่ภายใต้ธรรมชาติที่แปรปรวนตลอดเวลาพวกเขาเคารพนับถือท้องฟ้าแม่น้ำภูเขาถือว่าท้องฟ้าให้แสงสว่างถือว่าแม่น้ำให้น้ำใช้ดื่มกินใช้เลี้ยงสัตว์นับถือภูเขาเพราะภูเขาให้ที่หลบภัยเอกลักษณ์ของชาวมองโกก็คือเขาชอบขี่ม้ามากชาวมองโกเป็นนักขี่ม้าที่เก่งมากพวกเขาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่บนหลังม้าตระเวนหาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ไปเรื่อย
พราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสกระทบกระทั่งกับเผ่าอื่นๆเป็นประจำคือใช้ทรัพยากรร่วมกันปัจจุบันนี้ประเทศมองโกเลียมีความสมัยใหม่ขึ้นเดี๋ยวนี้มีถนนมีรถวิ่งบนถนนไม่ได้มีเฉพาะม้าเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่ก็ยังเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างการก่อร่างสร้างตัวกำลังพัฒนานะคะถนนในประเทศมองโกเลียก็มีขนาดเล็กแล้วก็ค่อนข้างจะครุขระไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอย่างในบ้านเราในกรุงอูลานบาตอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมองโกเลียสภาพถนนก็ครุขระแล้วก็เป็นถนนที่มีขนาดเล็กสภาพถนนที่ไม่กว้างขวางนักทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดทั่วไปคือปัจจุบันนี้มองโกเลียก็เป็นแค่ประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่ประเทศนี้ก็มีอะไรต่อมีอะไรให้น่าสนใจศึกษาหลายอย่างค่ะอย่างเช่นม้าสำหรับม้าเป็นต้องบอกว่าเป็นสัตว์สำคัญสำหรับชีวิตของชาวมองโกมากนะคะชาวมองโกกับม้านี่เป็นของคู่กันเลยทีเดียวหากไม่มีม้าก็คงไม่มีเจงกิสข่านเพราะม้าเป็นพาหนะสำคัญที่พาเจงกิสข่านและกองทัพบุกตะลุยไปทั่วโลกนับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันค่ะม้าก็ยังคงเป็นสัตว์สำคัญในประเทศมองโกเลียนะคะคนมองโกเลียมีความผูกพันกับม้ามากเขาถือว่าม้าเนี่ยเป็นสมาชิกของครอบครัวมีคนมองโกอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีม้าอยู่ที่นั่นม้าเป็นเหมือนเพื่อนทั้งให้นมให้เนื้อให้หนังแล้วก็เป็นแรงงานที่ชาวมองโกจำเป็นจะต้องใช้ไม่ว่าจะด้วยการขี่หรือว่าให้ลากรถนับตั้งแต่โบราณนะคะม้าถือว่ามีความสำคัญต่อการขยายดินแดนของคนมองโกไปทั่วทุกสารทิศในเอเชียจนกระทั่งถึงยุโรปค่ะถ้าไม่มีม้าพันมองโกเลียแล้วก็จะไม่มีความยิ่งใหญ่ของเจงกิสข่านเมื่อ800ปีที่ผ่านมาสำหรับม้าของชาวมองโกนั้นเป็นม้าที่มีความพิเศษนะคะและชาวมองโกก็เป็นชนเผ่าที่มีความชำนาญในเรื่องของการขี่ม้าและการใช้ชีวิตบนหลังม้ามากค่ะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจของม้าอยู่ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือเจงกิสข่านของสำนักพิมพ์แสงดาวนะคะแต่ทีนี้ดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังถึงม้าของชาวมองโกค่ะคือเขาบอกว่าม้าของชาวมองโกนั้นเป็นม้าที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นม้าที่มีลักษณะตัวเล็กเตี้ยไม่สูงใหญ่เป็นม้าประเภทเดียวหรือว่าตระกูลเดียวกับม้าโพนี่ซึ่งทำให้เด็กมองโกอายุแค่สัก3-4 ขวบก็สามารถที่จะขึ้นขี่ม้าได้แล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆของเขาจึงมีความผูกพันกับม้าตั้งแต่เล็กแต่น้อยทีนี้การที่ธรรมชาติของม้ามองโกเป็นม้าเตี้ยฟังดูไม่น่าจะดีแต่ปรากฏว่ามีข้อดีหลายอย่างการเป็นม้าเตี้ยทำให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำค่ะเวลาวิ่งม้าจึงไม่กระโดกกระเดกเหมือนม้าที่มีขนาดสูงใหญ่หลังม้าจะเรียบราบไปกับพื้นที่วิ่งทำให้การยิงและเล็งธนูของนักรบบนหลังม้าเป็นไปอย่างแม่นยำนักรบมองโกจึงยิงธนูบนหลังม้าได้แม่นนักนอกจากนั้นนักรบมองโกยังสามารถนอนพักผ่อนบนหลังม้าได้โดยไม่ตกม้าแล้วก็ไม่ต้องใช้เชือกหรือว่าเข็มขัดรัดตัวติดกับม้านักรบมองโกเวลาที่เดินทางรอนแรมไปไหนไกลๆนะคะเขาแทบจะไม่ต้องหยุดพักเลยคือสามารถที่จะเดินทางติดต่อกันได้กินนอนพักผ่อนอยู่บนหลังม้ามีชีวิตที่ผูกพันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับม้า
ม้าของมองโกเลียนี่เป็นม้าที่มีชื่อเสียงที่สุดสายพันธุ์หนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เชื่อว่ามีความเก่าแก่ไม่น้อยกว่าพันแม่แบบอย่างอาราเบียนฮอร์สแล้วก็ม้าเหงื่อโลหิตอันนี้เป็นอย่างม้าเหงื่อโลหิตของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชนะคะก็เป็นม้าพันนี้ม้ามองโกเลียกลายเป็นต้นตระกูลม้าหลายพันของโลกในเวลาต่อมาค่ะแล้วก็แพร่พันธุ์ไปถึงอิหร่านอิรักในตะวันออกกลางและเคอร์ติสสถานในเอเชียกลางตะวันออกกลางซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากเอเชียตะวันตกม้ามองโกผสมพันธุ์กับม้าพันธุ์อาราเบียนซึ่งเป็นม้าแม่แบบชั้นยอดของโลกนะคะแล้วก็ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ต่อมาก็คือพันธุ์คาเทียวาที่ปากีสถานตอนใต้แล้วก็พันธุ์มาวาริที่อินเดียในราชสถานเส้นทางการแพร่พันธุ์ของม้ามองโกเลี้ยวอ้อมตะวันออกกลางวกกลับมาสู่เอเชียใต้มาบรรจบกับการแพร่พันธุ์ของกลุ่มม้ามองโกอีกสายนึงที่สืบเชื้อสายตรงมาจากมองโกเลียผ่านจีนทิเบตแล้วก็รัชฉานในพม่าม้าสายพันธุ์นี้ได้แก่พันธุ์สปิติที่ทิเบตพันธุ์ซัสกาชิที่ชายแดนทิเบตและภูฏานนะคะแล้วก็พันธุ์มานิปุริในแคว้นอัสสัมซึ่งพันธุ์มานิปุรินี่เองค่ะเป็นพันธุ์ที่ชาวพื้นเมืองอัสสัมใช้เล่นเกมโปโลจนกระทั่งอังกฤษมาพบแล้วก็นำไปเผยแพร่ในโลกตะวันตกมาเชื้อสายผสมของมองโกข้ามทะเลมาตามเส้นทางการเดินเรือไปถึงเกาะชวาที่มาลายูซึ่งม้าเหล่านี้อาจผสมกับม้าของกองทัพมองโกที่ไปรุกรานเกาะชวาเมื่อปี1293ม้าพื้นเมืองทั้งหมดในอินโดนีเซียและเกาะติมอร์จึงมีเชื้อสายม้ามองโกทั้งสิ้นค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่คนพื้นเมืองที่นั่นไม่ได้รักม้าผูกพันมากเหมือนกับชาวมองโกแต่จะถือว่าเนื้อม้าโดยเฉพาะพันมาตักพันบาตักนะคะในเกาะสุมาตราเนี่ยเป็นอาหารเมื่อแข่งม้าเสร็จก็จะมีการฆ่ากินเพื่อเฉลิมฉลองกันนอกจากนี้นะคะม้ามองโกนี่ถือเป็นบรรพบุรุษของม้าไทยด้วยถือเป็นม้าที่แข็งแรงที่สุดในโลกม้าบางตัวสามารถลากของหนักได้ถึง 1.90 ตันนะคะหรือหนักเท่ากับลากรถ 4-wheel drive PSUV ขนาดใหญ่ได้เลยละค่ะม้าพันนี้สามารถขี่ได้ไกลถึงวันละ120กิโลเมตรแม้บนพื้นที่ครุขระหรือว่า190กิโลเมตรก็ยังทำได้เคยมีบันทึกนะคะว่าม้าชื่ออัลเดนเชียจากจังหวัดอูฟในมองโกเลียเนี่ยสามารถเดินทางได้250กิโลเมตรในเวลาเพียง14ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนี่คือความสำคัญของม้าม้ามองโกซึ่งเป็นม้าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นสัตว์ที่โดดเด่นและเจงกิสข่านได้ใช้กองทัพทหารม้าสร้างอาณาจักรและแผ่ขยายอาณาเขตได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกของโลกเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะค่อยๆขยับเข้ามาทำความรู้จักกับเจงกิสข่านนักรบชาวมองโกซึ่งเป็นอดีตนักรบธรรมดาคนหนึ่งว่าหนทางการก้าวขึ้นสู่อำนาจของการเป็นยอดคนในประวัติศาสตร์นั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เราไปทำความรู้จักกับเจงกิสข่านกันเลยค่ะจากหนังสือเจงกิสข่านของสำนักพิมพ์แสงดาวเรียบเรียงโดยคุณมันทิรานะคะเล่าไว้ว่าเจงกิสข่านเป็นชาวเผ่ามองโกบรรพบุรุษเคยเป็นผู้นำเผ่าเป็นข่านมีชื่อว่ากาบูข่านกาบูคานเป็นปู่ของเจงกิสคานค่ะเ
เป็นผู้นำที่เก่งเป็นคนที่ทำให้เผ่าเนี่ยมีความสงบร่มเย็นวิธีการปกครองวิธีการบริหารจัดการของกาบูคานวิธีหนึ่งก็คือการสร้างพันธมิตรระหว่างชนเผ่าด้วยการสร้างความเกี่ยวดองคือไปขอลูกสาวของเผ่าอื่นมาเป็นภรรยาทำให้วงศาคณาญาติกว้างขวางออกไปเมื่อมีญาติมากเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีคนช่วยเหลือมีศัตรูรุกรานก็จะมีคนช่วยต้านทานเอาไว้ได้คือขยายอำนาจโดยการสร้างเครือญาติแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนการแต่งงานก็ถือเป็นยุทธวิธีทางการเมืองอีกอย่างหนึ่งวันหนึ่งกาบูคานต้องการจะสร้างสัมพันธไมตรีกับเผ่าที่ชื่อว่าเผ่าตาต้าก็ไปขอลูกสาวของหัวหน้าเผ่ามาเป็นภรรยาแต่หัวหน้าเผ่าตาต้าไม่ยกลูกสาวให้มีหนำซ้ำยังจับตัวกาบูคานส่งไปให้เมืองจินประหารซะอีกจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เผ่ามองโกและเผ่าตาต้ารบราฆ่าฟันกันตลอดมาพอมาถึงรุ่นพ่อของเจงกิสข่านคือเยซูไก่ในยุคนี้เยซูไกแม้ว่าจะเป็นผู้นำเผ่าแต่ก็เป็นเพียงผู้นำธรรมดายังไม่ได้รับการสถาปนาเป็นข่านซึ่งมีอำนาจสูงสุดเยซูไกรวบรวมผู้คนได้จำนวนมากจนเป็นเผ่าใหญ่มีประชากรหลายหมื่นคนเป็นที่เกรงขามของเผ่าอื่นๆเยซูไกมีภรรยาหนึ่งคนค่ะมีลูกด้วยกันสองคนและต่อมาเยซูไกก็ไปฉุดภรรยาของหัวหน้าเผ่าเบี้ยฉีชื่อว่าฮูลันมาเป็นภรรยาอีกหนึ่งคนนะคะและกับภรรยาคนนี้ก็มีลูกหญิงชายด้วยกันถึง5คนจากการที่เยซูไกไปฉุดภรรยาของหัวหน้าเผ่าเบี้ยฉีมาเป็นภรรยาตัวเองนี่เองทำให้ต้องเป็นศัตรูกับเผ่าเบี้ยฉีอีกหนึ่งเผ่าและต่อมาเผ่าตาต้าก็จับมือกับเผ่าเบี้ยฉีบุกโจมตีเผ่ามองโกจนได้รับความเสียหายหนักในปีพุทธศักราช1705ในช่วงหน้าร้อนนะคะเยซูไกแค้นเผ่าตาต้าคือจริงๆก็คงมีเรื่องมีราวกันมาเป็นระยะก็ยกกำลังไปปราบแล้วก็จับเตมูจินหัวหน้าเผ่าได้ก็จัดการประหารชีวิตซะในช่วงนั้นฮูลันซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองคลอดลูกชายคนโตพอดีเยซูไกจึงตั้งชื่อลูกชายคนนี้ตามชื่อหัวหน้าเผ่าตาต้าว่าเตมูจินและนี่ก็คือเจงกิสข่านนั่นเองค่ะเจงกิสข่านถือกำเนิดในช่วงฤดูร้อนปีพุทธศักราช1705มีเรื่องเล่าว่าเมื่อตอนที่เจงกิสข่านหรือว่าเตมูจินเกิดมานั้นเขาได้กำลิ่มเลือดไว้ในมือซึ่งก็มีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่านี่เป็นนิมิตที่แสดงว่าเมื่อโตขึ้นคนผู้นี้จะกลายเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่พูดง่ายๆก็คือจะเป็นคนที่มือเปื้อนเลือดตลอดไปคือเกิดมาก็กำลิ่มเลือดมาเลยตำนานดังกล่าวนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าจริงเท็จประการใดนะคะเจงกิสข่านหรือว่าเตมูจินเป็นลูกคนโตแล้วก็มีน้องๆเกิดตามกันมาอีก4คนรวมลูกๆของเยซูไกมีทั้งหมดด้วยกัน7คนค่ะเกิดจากภรรยาคนแรก2คนเกิดจากภรรยาคนที่2คือแม่ของเจงกิสข่านเนี่ย5คนด้วยเหตุนี้เตมูจินหรือว่าเจงกิสข่านกับน้องๆอีก4คนพูดง่ายๆว่าเป็นลูกเมียน้อยมักจะมีเรื่องให้น้อยอกน้อยใจเป็นประจำเพราะว่าถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่เหมือนคนที่เกิดมาเป็นลูกควรจะได้รับ
ชีวิตของผู้คนในเผ่ามองโกนั้นเต็มไปด้วยการสู้รบทั้งการสู้รบระหว่างเผ่าที่เป็นการแย่งชิงทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ยังมีการสู้รบภายในก็คือการทะเลาะเบาะแว้งการทำร้ายการฆ่ากันของคนในเผ่าคือมีทั้งศึกภายนอกแล้วก็มีทั้งศึกภายในฮูลันซึ่งเป็นแม่ของเตมูจินเป็นผู้หญิงฉลาดฮูลันสอนลูกๆให้หมั่นฝึกฝนตนเองให้หัดขี่ม้าให้เก่งๆให้อดทนต่อสภาพแวดล้อมลูกๆของนางจึงขี่ม้าเก่งแล้วก็มีความสามารถในการบังคับม้าตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะนางเห็นว่าการมีความสามารถเหนือคนอื่นแล้วก็การขี่ม้าให้เก่งให้ชำนิชำนาญนั้นจะเป็นหนทางที่ทำให้สามารถอยู่รอดได้ในวิถีชีวิตที่ต้องปากกัดตีนถีบแล้วก็ต้องแข่งแย่งแข่งขันกันพอเตมูจินมีอายุได้9ขวบพ่อและลูกน้องได้พาเขาเดินทางไปยังเผ่าหนจิลาเพื่อมั่นกับเด็กหญิงบูไตหรือว่าบอเตหรือว่าบอเตแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะออกเสียงเนี่ยค่ะคือเป็นประเพณีของผู้คนที่นั่นนะคะว่าเด็กชายจะต้องเลือกเด็กหญิงที่จะเป็นเจ้าสาวคือเลือกกันตั้งแต่เด็กๆแล้วจะต้องไปอยู่รับใช้ที่บ้านของว่าที่เจ้าสาวเป็นเวลา2ปีพอครบ2ปีแล้วจึงจะพาเด็กหญิงไปอยู่ในเผ่าของตนได้พอเสร็จเรียบร้อยเยซูไก่ก็เดินทางกลับเผ่ามองโกแต่ว่าระหว่างทางถูกชาวเผ่าตาต้าลอบสังหารบางหลักฐานก็บอกว่าเยซูไก่พ่อของเตมูจินเข้าไปร่วมงานเลี้ยงของเผ่าตาต้าแล้วก็ถูกชาวเผ่าจำได้ว่าเยซูไก่เนี่ยเคยฆ่าคนของเผ่าตาต้าเมื่อ8ปีก่อนก็เลยแอบเอายาพิษใส่อาหารให้กินพอเยซูไก่รู้ตัวว่าถูกยาพิษก็รีบออกมาจากงานเลี้ยงแล้วก็พยายามที่จะเดินทางกลับไปที่เผ่ามองโกแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาลูกน้องของเยซูไกในเผ่ามองโกก็รีบไปนำตัวเตมูจินกลับมาทั้งที่เตมูจินเนี่ยยังอยู่ที่เผ่าหนจีลาคืออยู่ที่บ้านของเจ้าสาวได้ไม่ครบ2ปีการตายของเยซูไกหัวหน้าเผ่ามองโกก็ทำให้ตระกูลไฮซูอูซึ่งเป็นญาติๆกับเยซูไกเนี่ยถือโอกาสยึดอำนาจแล้วก็ตั้งตัวเป็นหัวหน้าเผ่าและต่อมาก็สั่งให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยให้เหตุผลว่าเยซูไกเอาผู้หญิงกาลกินีคือฮูลันแม่ของเตมูจินมาเป็นภรรยาก็เลยทำให้มีศัตรูมากมายมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับเผ่าโน้นเผ่านี้เป็นประจำและในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานครั้งนี้นะคะก็เพราะว่าไม่ต้องการจะให้ครอบครัวของเยซูไกเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยเพราะว่าต้องการตัดขาดจากครอบครัวกาลกินีคือครอบครัวของเตมูจินการกระทำของตระกูลไฮซูอู้ก็ทำให้เกิดการแตกแยกกันในเผ่าหลายครอบครัวก็ไปรวมตัวกันตั้งเผ่าใหม่เกิดเป็นเผ่าเล็กเผ่าน้อยหลายเผ่าส่วนครอบครัวลูกเมียของหัวหน้าเยซูไกนะคะก็ไม่มีใครแสดงความต้องการให้เข้าร่วมเดินทางด้วยคือไม่มีใครเอาเพราะมีแต่ผู้หญิงแล้วก็เด็กๆซึ่งเป็นภาระในการเลี้ยงดูน้องชายและญาติคนอื่นๆของเยซูไกก็ไม่เคยแยแสลูกเมียของเยซูไกเลยและลูกเมียของหัวหน้าเยซูไกก็รู้ตัวดีจึงไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับใครแล้วสองแม่ม่ายนะคะซึ่งมีลูกรวม7คนก็ได้หันหน้าปรึกษาหารือกันว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะอยู่รอดทั้งสองได้ฝึกลูกให้เข้มแข็งฝึกให้ลูกคนโตออกล่าสัตว์เพื่อนำอาหารมาเลี้ยงครอบครัวครอบครัวของเตมูจินหรือว่าเจงกิสข่านเนี่ยก็อยู่ด้วยความยากลำบากต้องทำมาหากินปากกัดตีนถีบต้องผจญภัยกับความหนาวเย็นของภูมิอากาศเนื่องจากไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใส่ในสมัยนั้นบริเวณทุ่งหญ้าในเอเชียกลางที่ชนเผ่ามองโกและชนเผ่าต่างๆใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์นั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะ
พราะฉะนั้นก็จะมีการแย่งชิงเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็จะใช้วิธีการใช้กำลังล่ะใครชนะก็ได้เป็นเจ้าของได้กรรมสิทธิ์ได้หากินดังนั้นก็จะมีเรื่องของการสู้รบความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาปัญหาสำคัญที่มักจะเกิดขึ้นก็คือการลักขโมยผู้หญิงเอาไปเป็นเมียแล้วก็ทำให้เกิดการล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมาครอบครัวของเตมูจินภายหลังจากที่สูญเสียพ่อก็เป็นครอบครัวที่ได้รับความยากลำบากนะคะแล้วก็มีแต่ผู้หญิงส่วนผู้ชายก็ยังเล็กอยู่อย่างเตมูจินหรือว่าเจงกิสข่านในขณะนั้นตอนที่พ่อตายเนี่ยอายุเพียงแค่9ขวบแต่โชคดีที่แม่นี่เป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงฉลาดแล้วก็เป็นคนเข้มแข็งนางก็ปลอบใจลูกๆสอนให้ลูกสามัคคีกันโดยบอกว่าถึงเราจะไม่เข้มแข็งแต่ถ้าเราสามัคคีกันเราก็จะสู้ศัตรูได้นางสอนลูกๆว่าอย่ากลัวภัยเราต้องสู้จึงจะรอดเพราะว่าชีวิตที่นั่นในสมัยนั้นมีการต่อสู้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการต่อสู้กับคนด้วยกันถ้าไม่สู้ก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเด็กมองโกเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่บนหลังม้าตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะรู้จักขี่ม้าบังคับม้าตั้งแต่อายุเพียง 4-5 ขวบ9ขวบของเตมูจินนี่จึงไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าชีวิตลำบากลำบนแล้วก็เป็นชีวิตต้องสู้ตั้งแต่เด็กไม่ได้อยู่แบบสบายๆเลยในเวลาว่างจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องทำในฐานะเป็นผู้ชายของเผ่าเอามาเลี้ยงดูคนในครอบครัวเตมูจินก็เหมือนกับเด็กโดยทั่วไปก็จะเล่นสนุกไปตามประสากับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันชีวิตวัยเด็กนั้นเตมูจินก็เล่นกับพี่น้องแล้วก็เล่นกับเด็กๆตระกูลอื่นๆโดยเฉพาะตระกูลจาดารันซึ่งเป็นญาติห่างๆในตระกูลจาดารันนั้นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าจามูคามีวัยไล่เลี่ยกับเตมูจินทั้งสองคบหากันถูกคอนะคะเป็นเพื่อนเล่นที่สนิทสนมฝึกฝนชีวิตร่วมกันขี่ม้าด้วยกันฝึกยิงธนูแล้วก็มวยปล้ำด้วยกันทั้ง3อย่างนี้เป็นทั้งกีฬาที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายแล้วก็เป็นวิชาการต่อสู้ของลูกผู้ชายของชาวมองโกด้วยนะคะขี่ม้ายิงธนูแล้วก็เล่นมวยปล้ำก็บอกว่า3สิ่งนี้เนี่ยสำคัญมากสำหรับชีวิตของชาวมองโกเลียต้องบอกว่าของชายชาวมองโกเลียต้องเป็นค่ะต้องขี่ม้าเป็นต้องยิงธนูได้ต้องเล่นมวยปล้ำได้เป็นสิ่งซึ่งแสดงความเป็นชายนะคะซึ่งปัจจุบัน3สิ่งนี้ก็ยังคงเป็นกีฬาประจำชาติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายก็บอกว่าผู้ชายชาวมองโกเลียนี่มีรูปร่างล่ำสันสูงแล้วก็แข็งแรงมากกว่าผู้ชายทั่วไปอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตเขาต้องใช้ชีวิตบนหลังม้าแล้วก็ต้องรบทัพจับศึกระเหเร่ร่อนไปเรื่อยๆทำงานหนักมากนะคะร่างกายจึงต้องแข็งแรงสมบูรณ์เป็นพิเศษเตมูจินกับจามูคาเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกันเล่นด้วยกันบางทีก็ไปล่าสัตว์ด้วยกันรักใครสนิทสนมกลมเกลียวเหมือนกับพี่กับน้องจริงๆทีนี้พอเตมูจินมีอายุได้11ปีเขาก็ได้สาบานเป็นพี่น้องกับจามูคาวิธีการสาบานของเขาก็คือแลกหัวลูกธนูกันแล้วก็ดื่มนมที่ผสมเลือดของทั้งสองคนถือว่าเป็นพิธีที่จะทำให้ทั้งสองคนเป็นพี่น้องร่วมสาบานเป็นพี่น้องที่มีจิตวิญญาณของกันและกันทั้งสองก็สาบานว่าจะเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์ต่อกันและช่วยกันและกันตลอดไปต่อมาครอบครัวของจามูคาได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ชนเผ่าเหล่านี้จะมีการย้ายถิ่นฐานกันทุกๆ4ปีแต่ก็ทำให้เตมูจินกับจามูคาเนี่ยต้องแยกจากกันโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีกเมื่อไหร่
ในวัยเด็กหลังจากที่สูญเสียพ่อครอบครัวของเตมูจินนอกจากจะมีปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวแล้วเตมูจินยังมีปัญหาถูกแกล้งอีกด้วยค่ะถูกเบกเตอร์พี่ชายต่างแม่คอยแกล้งเอาบ่อยๆเบกเตอร์พูดง่ายๆว่าเป็นลูกเมียหลวงไม่ได้แกล้งเฉพาะเตมูจินแต่ว่าแกล้งน้องๆทุกคนที่เป็นลูกเมียรองของพ่อเตมูจินแล้วก็น้องๆเนี่ยจึงไม่ชอบเบกเตอร์เมื่อนานวันเข้าถูกแกล้งบ่อยเข้าความไม่ชอบก็กลายเป็นความเกลียดชังลูกเมียน้อยลูกเมียหลวงก็มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทมีความบาดหมางกันเรื่อยมาแม้ว่าแม่เนี่ยพยายามที่จะสอนเตมูจินกับน้องๆให้รู้จักยอมเพื่อที่จะได้ไม่มีเรื่องราวขัดแย้งเพราะว่าถ้าภายในบ้านขัดแย้งกันไม่สามัคคีกันก็จะเป็นช่องทางให้ครอบครัวอื่นหรือว่าตระกูลอื่นเนี่ยมารังแกเอาเปรียบได้ง่ายๆแต่เตมูจินกับน้องๆโดนรังแกบ่อยๆเข้าก็คงไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาภายในอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าต้องทำมาหากินอย่างลำบากลำบนต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็ยังต้องเจอกับปัญหาโดนพี่ชายรังแกอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาหนักอกแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับเตมูจินก็คือเขาเกรงว่าสักวันหนึ่งแม่ของตนเนี่ยจะต้องตกเป็นภรรยาของเบกเตอร์พี่ชายทางนี้เพราะว่ามีกฎนะคะว่าเมื่อสามีของหญิงคนใดตายไปนางจะต้องกลายเป็นภรรยาของน้องชายหรือพี่ชายของสามีหรือญาติของสามีในลำดับต่อๆไปแต่กรณีของฮูลันแม่ของเตมูจินน้องชายของเยซูไกสามีเนี่ยปฏิเสธไม่ขอรับเธอเป็นภรรยาเหมือนกับรังเกียจหาว่าเธอเป็นกาลกินีอะไรทำนองนั้นเธอจึงตกเป็นภรรยาของผู้ชายที่เป็นญาติของสามีในลำดับถัดไปซึ่งในที่นี้ก็น่าจะเป็นเบกเตอร์ที่จะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ต่อไปคือก็ไล่กันมาตามลำดับตอนนี้เบกเตอร์ใหญ่สุดเพราะฉะนั้นเบกเตอร์ก็จะต้องได้นางฮูลันเนี่ยเป็นภรรยาด้วยตอนที่ฮูลันยังไม่ได้ตกเป็นภรรยาของเฮกเตอร์คือถ้าเฮกเตอร์เป็นหนุ่มเมื่อไหร่ก็หนีไม่พ้นถ้ายังอยู่ที่นี่ก็ต้องตกเป็นภรรยาของเบกเตอร์และเมื่อใดที่ฮูลันเป็นภรรยาของเบกเตอร์คือเป็นกลายมาเป็นภรรยาของลูกสามีตัวเองอ่ะผมงงมากเลยและเมื่อนั้นเตมูจินและน้องๆก็จะกลายเป็นลูกเลี้ยงของเบกเตอร์ขนาดเป็นน้องยังถูกข่มเหงรังแกซะขนาดนี้แล้วถ้ากลายเป็นลูกเลี้ยงเนี่ยจะโดนขนาดไหนนี่เป็นปัญหาหนักอกที่เตมูจินและน้องๆคิดถึงทีไรก็ต้องหงุดหงิดใจเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่ทุกคนไม่อยากจะเจอไม่อยากเผชิญหน้าวันหนึ่งเตมูจินจึงปรึกษากับคาซาผู้เป็นน้องชายคาซาเป็นคนที่มีฝีมือในการยิงธนูแม่นยำมากทั้งสองตกลงกันว่าปัญหานี้แก้ได้โดยการกำจัดเบกเตอร์ให้พ้นไปซะวิธีเดียวจากนั้นทั้งสองจึงคอยหาโอกาสที่เบกเตอร์จะอยู่เพียงลำพังและแล้ววันหนึ่งโอกาสก็มาถึงเตมูจินและคาซาสองพี่น้องค่อยๆย่องเข้ามาหาเบกเตอร์ทั้งคู่สามารถที่จะกำจัดเบกเตอร์พี่ชายได้สำเร็จหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไปของเจงกิสข่านจากการเรียบเรียงของคุณมันทิรานะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาววันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วพบกันใหม่ฟังกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวของอัจฉริยะยอดคนในรอบ 1,000 ปีเจงกิสข่านห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง